นุนโดย AISเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim เราคิดจากชีวิตคุณ Canon PIXMA มากกว่าภาพถ่ายคือความรู้สึกที่ส่งถึงกันได้สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา2คนนะคะกับรายการ Techno 26เจอหน้าเรา2คนแบบนี้คุณผู้ชมไม่พลาดเด็ดขาดเลยนะถ้าหากว่าดูเรากับข่าวสารบนโลก IT ครับนี่ที่นี่ที่เดียวที่หน้า26เปิดช่อง26 Digital TV เลยแต่วันนี้เนี่ยข่าวคราวไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแต่ว่าลัดฟ้าไปนู่นเยอรมนีดีกว่าอ๋อนี่เขาเพิ่งจะมีงานไอ้นี่ไปอะไรงาน CeBIT หรือว่างานมหกรรมค้าคอมพิวเตอร์นานาชาติไฮไลท์นี่หลากหลายมากเลยเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดมาเต็มอุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์ใหม่ๆแกดเจ็ตเจ๋งๆทั้งนั้นโดยเฉพาะเหล่าบรรดาค่ายไอทียักษ์ใหญ่ที่มาจากแดนมังกรอย่างประเทศจีนนะคุณผู้ชมเขาไปเปิดตัวสินค้าโอ้โหหลายค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวเว่ยด้วยหรือว่าค่ายอื่นๆก็ตามเนี่ยที่เขาขนสินค้าไอทีของตัวเองไปที่งานแห่งนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่งานนี้ดีกว่าว่าเขามีบริษัทไหนไปบ้างแล้วก็ไฮไลท์ธีมหลักคือนอกเหนือจากที่พูดไปเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นอีกบ้างคะไปกันที่นี่เลยฮะงาน CeBIT ที่เมืองฮานโนเวอร์ของเยอรมนีนี่งานนี้นี่เองฮะคุณผู้ชมครับซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนี่นะเขาก็ไปเปิดบูธไปออกร้านไปจำหน่ายสินค้าไอทีรวมถึงไปเปิดตัวสินค้าที่งานนี้ด้วยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามีบริษัทกว่า600บริษัทอันนี้เฉพาะของเยอรมันนะและทั่วโลกอีกกว่า 3,400 แห่งเนี่ยเข้าไปร่วมแสดงจัดงานในพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตรซึ่งแน่นอนที่เป็นที่สนใจก็คือบรรดาบริษัทไอทีที่มาจากฝั่งของจีนน่ะจากย่านใดแดนมังกรเนี่ยโอ้ยเขาขนกันมาแบบแน่นเต็มอัตราศึกกันเลยเดียวมีใครบ้างมีต้าถังเทเลคอมนะคะหัวเว่ยเทคโนโลยีคิงซอฟต์ซอฟต์แวร์คอมพานีนิวซอฟต์คอร์ปอเรชั่นและ TCL คอร์ปรวมถึง ZTE คอร์ปอเรชั่นด้วยเหมือนกันเออจัดเต็มจัดเต็มเลยถึงขั้นว่าหัวหน้าผู้จัดงาน CeBIT คุณโอลิเวอร์เฟรสนะคะบอกว่าจีนเนี่ยถือเป็นชาติที่มีพลังเยอะมากในไอทีแล้วก็การเป็นหุ้นส่วนระหว่างจีนกับ CeBIT เนี่ยคือจะถือว่าเป็นส่วนสำคัญร่วมกันพัฒนานวัตกรรมระหว่างจีนและเยอรมนีในแวดวงไอทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีนเขาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วใหญ่ถึงขนาดว่าเป็นอันดับ2ของโลกรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเร็วสุดด้วยถูกต้องคือธีมหลักของงาน CeBIT ในปีนี้ฮะคุณผู้ชมเขาเน้นไปที่เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยรวมถึงการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูงด้วยอุปกรณ์ที่รองรับระบบคลื่นโทรศัพท์ยุคที่5หรือว่า 5G นั่นเองเขามีสโลแกนของงานด้วยนะชื่อว่าThe Economy ก็คือการถ่ายโอนข้อมูลที่ค่อนข้างรวดเร็วรวมถึงก็มีไฮไลท์ต่างๆที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทีเดียวใช่แต่ว่าไฮไลท์วันนี้ที่เราจะพูดถึงแล้วถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการสัมภาษณ์สดทางไกลค่ะกับคนที่เป็นคนเปิดโปงการทำงานของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนั่นก็คือเอ็ดเวิร์ดสโนเดนโหยนี่สัมภาษณ์กับตุ๊กเป้งที่เป็นคนเปิดเผยข้อมูลความลับต่างๆในโลกไอทีนะงาน CeBIT นี้นะฮะจะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วเนี่ยก็เขาจัดขึ้นในวันที่16ถึง20มีนาคมนี้ใครสนใจอยากจะบินก็บินไปดูหรือว่าถ้าจะไม่บินไปดูเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะคอยอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันใช่แล้วอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงใครนะเอ็ดเวิร์ดสโนเดนใช่ไหมเรายังอยู่กับนายนะเอสเวิร์ดสโนเดนนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วทางการของสหรัฐเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนแรกเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้นะว่าจะไปเจาะข้อมูลระบบการสื่อสารของ Apple เพราะว่าก็ดูว่า1น่าเชื่อถือ2น่าจะปลอดภัยใช่แต่สุดท้ายข่าวลืมมาค่ะบอกว่าเจาะได้แล้วคนที่บอกว่าทาง CIA หรือว่าหน่วยงานที่เขาเป็นหน่วยราชการของทางสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปเจาะก็ใครซะอีกล่ะโอ้โหใครอ่ะก็เอ็ดเวิร์ดสโนเดนนั่นแหละก็ลูกจ้างอดีตลูกจ้างของ CIA ที่เขาเคยอยู่ NSA สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนี่แหละคุณผู้ชมก็คือมีรายงานข่าวออกมาว่าทางหน่วยงานราชการแห่งนี้ไปเจาะข้อมูลของทาง Apple เพื่อที่จะไปสอดแนมว่าเอ๊ะผู้ใช้ iPhone iPadโอ้โหนี่เจาะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงรวมถึงไปเจาะเข้าถึงระบบข้อมูลด้วยคือเจาะทั้งอีเมลการติดต่อพูดคุยข่าวสารในชีวิตส่วนตัวแล้วไม่รู้ว่าลามไปถึงชีวิตการทำงานหรือเปล่าเออนั่นสินะน่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้ก็
อย่างที่บอกฮะ Apple เนี่ยใครๆก็พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเขาเคลมตัวเองไงว่าเป็นค่าย IT เป็นอุปกรณ์ IT รวมถึงเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดเจาะยากแต่สุดท้ายก็มีรายงานข่าวออกมานะฮะคุณผู้ชมซึ่งเว็บไซต์ข่าวสืบสวนสอบสวนอย่าง The Intercept เนี่ยเขาบอกว่าทาง CIA เนี่ยใช้เวลามาตั้งหลายปีแล้วนะเพื่อซุ่มถอดระบบการเข้ารหัสของทาง Apple ไปเจาะเข้าระบบที่ใช้ในโทรศัพท์มือถืออย่าง iPhone หรือว่าแท็บเล็ตรวมถึงการติดต่อสื่อสารกันอันนี้คือเขารู้เลยนะว่าใครจะพูดจะทำอะไรอะไรยังไงเนี่ยคือรายงานครั้งนี้ก็อ้างอิงมาจากเอกสารลับที่อดีตลูกจ้างของ NSA อ่ะก็คือนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนน่ะออกมาแฉนั่นแหละรายงานที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่า CIA เนี่ยเริ่มเจาะระบบการเข้ารหัสการสนทนาของอุปกรณ์ของ Apple เนี่ยตั้งแต่ปี49แล้วนะค่ะก็คือตอนนั้นปี49เปิดตัว iPhone รุ่นแรกใช่ใช่ใช่ iPhone รุ่นแรกเปิดตัวช่วงนั้นเลยรุ่นแรกมาก็เริ่มเจาะแล้วหรอแต่ไม่ยอมบอกข้อมูลเนาะก็ไม่บอกไงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขามาร่วมในโครงการวิจัยเนี่ยก็มาจากคนที่เขาอยู่ในศูนย์ทดลองแห่งชาติซานเดียนะแล้วก็มีการนำผลงานการเจาะข้อมูลแบบนี้ไปเสนอต่อที่ประชุมลับของ CIA ด้วย อ๋อและแถมพอไปเสนอปุ๊บก็ได้รับงบประมาณเพื่อที่จะมาดำเนินโครงการนี้ต่อด้วยหุยนี่ถือว่าเป็นไปได้เลยนะว่าแบบสุดท้ายแล้วคือรายงานก็ออกมาอยู่ดีว่า CIA สามารถเจาะระบบได้ใช่มันไม่มีคำว่าปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเนาะถูกแล้วคือที่ผ่านมา Apple เองก็ปรับตัว Google Inc เองก็ปรับตัวเหมือนกันคือเพิ่มความซับซ้อนให้กับระบบเข้ารหัสข้อความทำยังไงก็ได้ให้ภาครัฐเนี่ยเจาะไม่ได้แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีแนวโน้มเหมือนกันนะว่าอาจจะทำได้สำเร็จถึงแม้ว่ากฎหมายเนี่ยคือก็ยังคงรองรับเอาง่ายคือ Google หรือแม้กระทั่ง Apple เองอ่ะยังเข้าไม่ได้เลยของตัวเองใช่ไหมของตัวเองยังเข้าไม่ได้เลยแล้วลองเจาะระบบตัวเองก็ยังทำไม่ได้ใช่แสดงว่าภาครัฐก็ต้องทำไม่ได้ด้วยถูกต้องแม้ว่าเขาจะมีกฎหมายตรงนี้อย่างที่น้องมุกบอกว่าเขามีกฎหมายในการที่จะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปสอดแนมได้แต่สุดท้ายก็คือป้องกันไว้ไงเพื่อความมั่นใจของคนที่เขาเป็นผู้ใช้อะเนาะซึ่งแน่นอน Intercept นะคะบอกว่านักวิจัยของ CIA เนี่ยเขาพบช่องทางการถอดรหัสข้อมูลบนอุปกรณ์ Apple แล้วจุดประสงค์เลยเนี่ยก็คือสร้างเฟิร์มแวร์แอบเจาะระบบเข้าไปแต่ว่ารายงานที่บอกเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าสำเร็จมากน้อยเพียงไหน คือไม่ได้บอกว่าเจาะได้กี่คนแล้วก็ข้อมูลที่เจาะได้เป็นเชิงลึกมากน้อยแค่ไหนมีข้อมูลการเงินหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเช้าช่วงนี้รู้สึกว่าหน่วยงานของสหรัฐโดนข่าวเช้าบ่อยเหลือเกินโดยเฉพาะ ทั้ง CIA ทั้ง NSAไอ้นี่เปล่าเขาเรียกอะไรอ่ะกำตามสนองเปล่าตัวเองก็ไปเจาะคนอื่นเอาไว้เยอะไงก็โดนเจาะกลับบ้างก็โดนแฉบ้างโดยเฉพาะคนที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยคือไม่รู้จะขุดจะคุยจะดึงความลับอะไรที่แบบทาง NSA เขาเคยไปขุดไปเจาะไปแอบดักฟังไปแอบดักดูดข้อมูลใครมาแฉอีกหรือเปล่าด้วยตัวเป้งนี่ก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยลึกมากน้อยแค่ไหนใช่ไงโอ้โหสารนิดดิ้นไม่หยุดเลยทีนี้นะแต่นี่ไปนี่ดีกว่าญี่ปุ่นพูดถึงอยากกินแมคโดนัลด์พอดีเลยเอ้ยไปญี่ปุ่นต้องไปกินปลาดิบไปกินซูชิไปกินข้าวหน้าเนื้ออะไรอย่างนี้จริงก็ซูชิมันไม่เข้าติ่งวันนี้จะพูดแมคโดนัลด์เพราะว่าเขาเตรียมออกแอปพลิเคชันใหม่มาแล้วเป็นแอปแบบไหนอะเอาง่ายแอปร้องเรียนแล้วกันคือคุณสามารถไปโพสต์ข้อความได้จะไปคอมเพลนก็ได้ว่าเอาอาหารวันนี้รสชาติไม่อร่อยหรือว่าเจอสิ่งแปลกปลอมเจอเส้นผมอยู่ในแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ถ้าพูดถึงสิ่งแปลกปลอมทางแมคโดนัลด์ของญี่ปุ่นเขาเคยตรวจพบอันนี้เลยนะฟันของคนอะอยู่ในเฟรนช์ฟรายอันนี้คือไม่น่านะคือไม่รู้ว่าไปอยู่ยังไงแต่ว่าคือมันเขาเรียกอะไรอะเสียใจอ่ะใช่ไหมคนกินอ่ะเหลืองเหลืองตัวเอ็มแบบนี้แมคโดนัลด์นะฮะคุณผู้ชมก็ตอนนี้คือต้องบอกว่าแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะอยู่ในภาวะขาดทุนนะต้องยอมรับจริงๆรายได้หดหายลงตั้งแต่ที่เจอไอ้ฟันใช่ไหมใช่คือแบบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหายไปแล้วก็ญี่ปุ่นค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องความปลอดภัยความสะอาดอ่ะจริงคือแค่เส้นผมเราก็ไม่อยากกินซ้ำๆใช่อันนี้ฟันเนี่ยมันจะปากใครก็ไม่รู้อ่ะเขาก็เลยล่าสุดนะคะเตรียมที่จะออกเป็นแอปพลิเคชันใหม่แล้วล่ะสำหรับสมาร์ทโฟนไปโพสต์ความรู้สึกความคิดเห็นคำขอร้องก็ได้คือเป็นช่องทางในการรับฟังเสียงของผู้บริโภคคือถ้าเจอสินค้ามีผิดปกติยังไงเนี่ยจะได้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเอาไปปรับปรุงเป็นฟีดแบ็กจากลูกค้าว่าอย่างนั้นเขาบอกว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะเผยมาสักเดือนหน้าก็ประมาณเมษา
คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยฮะเกิดขึ้นหลังจากที่แบบมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอ่ะผ่านสื่อต่างๆนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับการพบฟันมนุษย์อ่ะฟันมนุษย์ด้วยนะไม่ใช่ฟันของสัตว์คุณผู้ชมไม่ใช่ฟันของอาจจะเป็นฟันหมูที่อยู่ในเบอร์เกอร์อันนี้ไม่ใช่นี่คือฟันคนคุณผู้ชมในเฟรนช์ฟรายที่สาขาแห่งหนึ่งที่โอซาก้าแต่คือว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแมคโดนัลด์ก็ยอมรับนะเห็นไหมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันแต่ก็ยอมรับผิดมาก่อนก็ขอโทษไว้ก่อนก็ดีแล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าตอนที่อยู่ในกระบวนการของการบรรจุหีบห่อหรือว่าตักใส่ภาชนะให้คนกินเนี่ยไม่มีพนักงานคนไหนฟันหลุดลงไปในช่วงนั้นนะคือแสดงว่าอะไรต้องไปนั่งตรวจฟันพนักงานแน่นอนนะคะก็แมคโดนัลด์เองเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไปเยอะเลย 21,800 ล้านเยนด้วยกันหรือว่า 5,000 กว่าล้านบาทและถือเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบ11ปีเลยนะถ้าหากว่าใครตามข่าวโดยเฉพาะเรื่องที่แมคโดนัลด์เขาเคยถูกสั่งปิดในรัสเซียจำได้ใช่ไหมถูกต้องอันนั้นโดนกีดกันอันนั้นก็เกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ก็คือแบบมันก็กระทบกับยอดขายไงไหนจะเรื่องของความมั่นใจผู้บริโภคตอนนี้คนก็หันมากินอาหารคลีนฟู้ดกันมากขึ้นอีกใช่แต่คือทางนี้ทางนั้นเนี่ยคือเพื่อความปลอดภัยอาจต้องให้สวมหน้ากากเอาไว้ไหมหรือต้องคอยเช็คฟันพนักงานทุกคนก่อนที่จะเข้างานหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้รอบนี้เป็นฟันไม่รู้รอบหน้าจะเป็นลูกตาแอบแซวแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเบรกก่อนครับคุณผู้ชมช่วงนี้ส่วนในช่วงหน้าเนี่ยมีอะไรเอ่ยช่วงหน้านะคะขอบอกว่า HP เนี่ยเขาเตรียมจะเปิดตัวแท็บเล็ตใหม่อุปกรณ์ใหม่ๆและสำหรับลูกค้าในองค์กรโดยเฉพาะเลยช่วงหน้าห้ามพลาดนะฮะสำหรับลูกค้าในองค์กรทั้งหลายทั้งแหล่ครับยังอยู่กับเรานะครับเทคโน26วันนี้จะพาไปดูเขาเรียกว่าเป็นอีกค่ายนึงสินค้าใหม่ของทาง HP Hewlett Packard ฮะเปิดตัวอะไรมาอีกเนี่ยเปิดตัวนี่เลยเป็นเครื่องพิมพ์ที่เขาบอกว่าเหมาะสำหรับการใช้ในงานองค์กรโอ้โหคือไม่ใช่แค่เครื่องพิมพ์อย่างเดียวแท็บเล็ตก็จัดมาแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าแท็บเล็ตเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีไว้เล่นโดยทั่วไปเขามาพร้อมกับสายรัดข้อมือด้วยนะคือป้องกันว่าไม่ให้ถือไปแล้วก็อยู่ดีก็ตกหล่นหายไปกลางทางเดี๋ยวนะแท็บเล็ตมันใหญ่มากเลยนะรัดกับข้อมือแต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ละกันลองดูสิว่าที่เปิดตัวเนี่ยเขามีอะไรอื่นๆอีกที่น่าสนใจกันบ้างนะฮะกับงานเปิดตัวสินค้าของทาง Hewlett Packard ประเทศไทยหรือว่า HP ครับคุณผู้ชมนี่เลยแน่นอนนะฮะทาง HP คุณผู้ชมเนี่ยเขาเปิดตัวแท็บเล็ตแล้วก็เครื่องพิมพ์เอกสารนะฮะสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะนะซึ่งก็บอกว่าสินค้าใหม่ของทาง HP อ่ะตรงกับการใช้งานของภาคธุรกิจหรือว่าภาคองค์กรอย่างมากเพราะว่ามันมีความคล่องตัวแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับองค์กรเดี๋ยวฟังว่าจะดูเหมือนว่าไหนขอดูตัวไฮไลท์หน่อยสินี่เลยไฮไลท์ก็บอกว่าเป็นแท็บเล็ตฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเจ้ารุ่นนี้นี่ที่ภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่ฮะมีชื่อว่า iPad พัน G2 Healthcare เขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาลเลยนะมันมาพร้อมกับนี่เลยปากกาสไตลัสสำหรับการจดบันทึกแล้วก็เวลาคุณหมอจะสั่งยาเขียนลงไปในนี้ได้เลยคือด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเป็นช่องใส่บัตรด้วยจะได้ง่ายต่อการใช้งานและบันทึกข้อมูลมาพร้อมกันกับตัวสแกนบาร์โค้ดที่อยู่บนแขนผู้ป่วยคือเวลาผู้ป่วยไปเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับแท็บแขนเนาะใช่ใช่คือหมอก็แค่แบบสแกนแล้วก็เรียกดูประวัติขึ้นมาได้เลยแท็บเล็ตที่เปิดตัวเนี่ยไม่ใช่มีแค่รุ่นนี้นะก็ยังมีอีกหลายรุ่นด้วยรวมถึงแท็บเล็ตสำหรับธุรกิจอย่างตระกูลอย่าง EliteBook Foreo 1020คุณผู้ชมเขาบอกว่าน้ำหนักเนี่ยเบาแถมมีขนาดบางที่สุดอีกด้วยและที่บอกนี่ไงเจ้าตัวนี้แหละที่มีสายรัดข้อมือด้วยคือป้องกันการตกหล่นแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วนะฮะแน่นอนเป็นธุรกิจถูกไหมก็ต้องใช้ปรินเตอร์ถูกไอ้ที่นำมาเปิดตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปรินเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงเล็กลงแล้วช่วยอะไรก็ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยง่ายมีเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ใหม่ที่ละลายได้ในอุณหภูมิต่ำลงจากเดิมเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือประหยัดพลังงานเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่เนี่ยนะเขาบอกว่ามาพร้อมกันกับระบบคลาวด์ด้วยเพราะฉะนั้นจะสั่งพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์จากที่ไหนก็ได้เหมือนกันถูก อยู่ที่ทำการแล้วสั่งพิมพ์ที่บ้านได้ไหมก็ได้ดิถูกป่ะจริงเหรอก็ให้คนที่บ้านเปิดเครื่องพิมพ์เอาไว้ให้ไม่ใช่แค่ในเฉพาะในตึกในอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหรอก็ระบบคลาวด์อ่ะอ๋อระบบคลาวด์คลาวด์ก็คลาวด์อ่ะอยากรู้แล้วว่าจะมาวางขายเมื่อไหร่ยังไม่วางขายเร็วๆนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าคุณผู้ชมมีประมาณสัก1เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาน่าจะวางขายแล้วแหละฮะไม่นานเกินรอนะเอาออกมาให้ยั่วน้ำลายเล่นกันอีกแล้วนะฮะก็
ใครที่อยากจะมองหาอุปกรณ์แท็บเล็ตดีๆเจ๋งๆสำหรับงานองค์กรหรือว่ามองหาปรินเตอร์หรือว่าเครื่องพิมพ์ที่แบบใช้งานได้สะดวกง่ายรวมถึงประหยัดพลังงานอีกด้วยแล้วก็ใช้หมึกได้แบบคุ้มค่าเนี่ยน่าสนใจสำหรับ HP แล้วพูดถึงแท็บเล็ตถูกไหมถ้าบางทีจะเอาแท็บเล็ตไปพิมพ์งานนอกบ้านก็ไม่สะดวกถูกไหมต้องมีตัวคีย์บอร์ดมาช่วยอ๋อเดี๋ยวนี้มันก็มีคีย์บอร์ดที่เป็นแบบเป็นแยกต่างหากเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็พิมพ์ก็ยังไงแล้วไงอ่ะถึงจะนำเล่าให้ฟังไงเพราะว่า Microsoft เองเนี่ยเขาจะเปิดตัวอีกแล้วเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถพับได้แล้วพกพาไปไหนสะดวกเหมาะกับคุณผู้หญิงเหมาะกับคุณผู้ชายด้วยอ๋อเหรออยากเห็นหน้าตาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงก็อยากรู้เหมือนกันไม่รู้จะใช้ง่ายจะพิมพ์ง่ายหรือเปล่าแต่ใครที่แบบว่ามือไม้ใหญ่หน่อยเนี่ยอาจจะต้องแบบระมัดระวังหรือเปล่าไหนดูมือสิมือพี่เท่าใบลานเลยโอ้พี่ล่าสุดเอง Microsoft เปิดตัวนะคะเป็นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์พับได้ที่ชื่อว่า Universal Foldable Keyboard น่าสนใจตรงที่ใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการจะมี iOS Android Microsoft เองเนี่ย Windows Phone Windows Phone ได้หมดเลยถูกต้องว้าวเจ๋งแค่ไหนล่ะเปิดตัวที่ไหนเปิดตัวที่นี่เลยนะคะงาน MWC หรือว่า Mobile World Congress ปี2015ที่สเปนนั่นเองคือที่น่าสนใจคืออะไรรู้ป่ะคือคีย์บอร์ดรุ่นนี้มันออกแบบมาสำหรับคนที่แบบชอบโน้ตอะชอบจดบันทึกหรือว่าชอบที่จะพิมพ์ข้อความบนเจ้าอุปกรณ์เคลื่อนที่แท็บตรงแท็บเล็ตทั้งหลายเนี่ยมันง่ายเพราะว่าคือมันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตแถมยังสามารถใช้กับได้ทุกระบบปฏิบัติการแล้วก็ที่สำคัญคือแค่โทรศัพท์มือถือของคุณอะทุกวันนี้มันก็มีหมดอยู่แล้วแหละมีบลูทูธไงก็เชื่อมต่อกับใช้ได้เลยก็ง่ายเนาะเก็บก็ง่ายพับครึ่งปุ๊บจิ๊ดเดียวเอ้ยแต่มันจะไม่หนาหรอถ้ามันพับครึ่งอะไม่หักไม่หนาจริงเหรอจริงเพราะว่าความหนาเนี่ยไม่เกิน 11.5 มิลเองแถมความยาวเนี่ยเวลากางออกมานี่ก็เหลือเฟือเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอย่างที่เห็นเนาะแล้วคืออาจจะใกล้เคียงกับคีย์บอร์ดของจริงแต่ว่าพกพาง่ายกว่าเนาะใช่แน่นอนนะคะก็ทาง Microsoft เองเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์บางรุ่นนะที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ iOS รุ่น7นะคะแล้วก็ Android 4.3 รวมถึง Windows เนี่ยต้องเป็น Windows 8ขึ้นไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะฮะมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือมันกันน้ำได้เวลาไปพิมพ์งานนอกบ้านเนี่ยไปทำแก้วนงแก้วน้ำหกใส่ก็ไม่เป็นอะไรแถมแบตเตอรี่เนี่ยนานนะอายุการใช้งานแต่ละครั้งเนี่ยยาวนานถึง3เดือนอยากได้กันแล้วล่ะสิใช่เชื่อว่าหลายคนอยากได้แต่ว่าต้องรอไปก่อนเพราะว่ากว่าเขาจะวางขายเนี่ยกรกฎาคมจ้าส่วนราคานะฮะก็ไม่ถูกไม่แพงเท่าไหร่เนาะก็ประมาณสัก 2,000 3,000 กว่าบาทประมาณเนี้ยจริงเหรอถือว่าน่าใช้อยู่เหมือนกันนะและที่สำคัญคือมันบางแล้วมันก็พับเก็บง่ายดูพับออกมาแล้วสีสวยด้วยนะแล้วพับเก็บปุ๊บมันอันเท่าประมาณสักแผ่นตลับแผ่นซีดีอ่ะซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ใช้งานสะดวกด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันก่อนเนาะช่วงหน้าลองไปดูซิว่ามีสีทาบ้านมาช่วยดัดนิสัยนะสีทาบ้านดัดนิสัยจะดัดนิสัยใครแล้วคนนั้นเนี่ยจะโดนเด้งกลับยังไงเขาเรียกอะไรโดนตอบกลับยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันฮะค่ะโอ้โหนี่ปวดหัวมากเลยทำไมอ่ะเราขี้เมาทั้งหลายนี่หืมบางทีเนี่ยมาฉี่รถกำแพงบ้าน1คือเหม็น2คือกำแพงบ้านก็เป็นรอยด้วยแม่พึ่งทาสีใหม่เองหรอโอ้โหไม่ดีเลยเนาะแล้วก็เนี่ยไปฉี่แถวบ้านชาวบ้านเขาทำไมพี่ไม่ได้ฉี่แถวบ้านชาวบ้านพี่ฉี่ตามล้อรถอ๋อเหรออ๋อล้อรถอ๋อถึงว่าสนามหญ้าด้วยใช่ไหมลกขาข้างนึงด้วยไม่ได้ขนาดนั้นนี่ก็เล่นตัวเองนะคือทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าพวกคนนิสัยไม่ดีทั้งหลายนะฉี่ไม่เป็นที่ปัสสาวะไม่เป็นที่เนี่ยชอบไปยิงกระต่ายแถวข้างบ้านข้างกำแพงชาวบ้านเขาเนี่ยเฮ้ยบอกเลยนะเดือดร้อนนะเพราะว่ามันเหม็นแล้วก็ยำสกปรกด้วยทำไงดีจะดัดนิสัยคนพวกนี้ได้เนี่ยมีทางแก้เปลี่ยนสีทาบ้านสิคะอาจจะช่วยคุณได้เปลี่ยนสีทาบ้านแค่นี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่สีทาบ้านธรรมดาไงคือพูดง่ายๆคือคุณฉี่ไปใช่ไหมแทนที่สีมันจะไหลย้อยลงไปเนี่ยเด้งโดนใส่เท้าเลยแต่เพราะว่าคือวิถีฉี่เนี่ยวิถีการฉี่ต้องวัดโมเมนตัมด้วยไหมด้วยด้วยเท่าไหร่ด้วยมะเรียนฟิสิกส์มาตกมาที่กำแพงปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาปั๊บอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องไม่เชื่อก็ไม่ลองดูแล้วละกันไม่พูดมากมีภาพไหมนี่ไงไอ้เหล่าขาเมาทั้งหลายชอบดื่มตอนกลางคืนไม่รู้สติแล้วก็เป็นยังไง
ก็ฉี่ใส่บ้านคนอื่นแล้วก็ทำยังไงล่ะก็เลอะก็เทอะเต็มผนังบ้านหมดแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือสีทาบ้านที่น้องมุกว่าเนี่ยมันมีความพิเศษคือใครฉี่ใส่กำแพงผนังบ้านเราเนี่ยมันจะกระเด็นกลับมาโดนขาด้วยแรงที่เท่าๆกันเออเพราะว่าเขามีชุมชนหนึ่งที่เจอปัญหานี้บ่อยเจอทุกวี่ทุกวันคือมาฉี่กันทุกวันอะจนกระทั่งว่าทนไม่ไหวก็เลยเนี่ยเอาสีตัวนี้มาใช้ซะเลย oh. แล้วมีสีที่เป็นชนิดพิเศษชื่อว่า Ultra Ever Dry ซึ่งบริษัทรถยนต์อย่าง Nissan Motor เนี่ยคือเขาพัฒนาขึ้นมาเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับคือเจ้าสีตัวนี้มันพิเศษกว่าคือเทคโนโลยีการผลิตของมันเป็นระดับนาโนเลยนะเขาบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยมันจะต่างจากสีอื่นๆคือของเหลวเนี่ยมันจะไม่ยึดติดเกาะกับสีคล้ายกับลักษณะคือเหมือนกับว่าใบบอนมันเป็นน้ำกลิ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักท่องราตรีคนขี้เมาหรือว่าคนที่แบบมักง่ายทั้งหลายเนี่ยไปยืนฉี่ปุ๊บอะในเมื่อสีมันถูกเคลือบไว้แบบนี้แทนที่ฉี่มันจะไหลลงมาจื้อถูกไหมค่ะมันก็จะใช้วิธีการกระเด็นแบบนี้ไงนี่ดูภาพนะพอฉีดปุ๊บปึ้งโอ้โหเป็นยังไงล่ะโดนขาเละตุ้มเปิ้ลไปหมดเลยโดนเข้าไปสินี่มีแผนด้วยนะว่าเดี๋ยวจะทาบ้านคือทั้งหลังเลยอ่ะก็คือทาแทบจะทุกบ้านในชุมชนด้วยนะแล้วก็คือมีแผนว่าอาจจะไปทาที่สถานบันเทิงด้วยแต่คือถ้าจะไปลุกลามขนาดเนี้ยคือต้องให้เจ้าของอนุญาตก่อนคือต้องบอกนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหานี้เนี่ยที่เขาไปโพสต์ลงบน YouTube อ่ะมีคนเข้าไปดูวันแรกเนี่ยในเว็บไซต์นะ 181,000 คนสำหรับคลิปตัวนี้จริงเหรอจริงนี่หลักแสนเลยเหรอหลักแสนเลยพร้อมกับคำป้ายเตือนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาเยอรมันหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามฉี่นะค่ะสำหรับเจ้าสีชนิดนี้นะคะราคาสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณจูเลียสตารอนเนี่ยบอกว่าต้องใช้เงินถึง500ยูโรหรือว่า 17,000 กว่าบาทพี่ริชาร์ดจะไหวเหรอนั่นดิแต่ก็ถือว่าเขาบอกว่าคุ้มค่านะสำหรับการที่จะแบบดัดนิสัยพวกที่ชอบฉี่รถกำแพงบ้านคนอื่นเนี่ยทำให้แบบมันน้อยลงไงแล้วบ้านเราก็จะไม่สกปรกด้วยแค่6ตารางเมตร 17,000 กว่าบาทแล้วบ้านเรากี่ตารางเมตรแล้วกำแพงเอามาสาดพี่ว่าเชื่อนะคนที่ฉี่อ่ะยังไงมันก็มีความสามารถสมมติว่ามันฉี่ปุ๊บวิถีของฉี่อ่ะมันจะพุ่งมาใส่ใช่ไหมจะโดนขาฝั่งนี้มันก็ถ่างขาเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนี่ฉลาดเหมือนกันเนี่ยหรือไม่ก็ต้องไม่ต้องใส่กำแพงก็ได้ใช่เสาไฟฟ้าก็ยังคงมีอยู่หรือต้องลามไปทาสีบนเสาไฟฟ้าด้วยอันนี้ก็น่าคิดแล้วนะก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาระดับหนึ่งก็แล้วกันเนาะของทางคนเยอรมันเขาแต่ถ้าจะแก้ให้ดีเนี่ยเจ้าตัวไม่ต้องไปฉี่ใส่ของชาวบ้านเขาไม่เฮาไม่ดีไปหาห้องน้ำห้องน้ำในปงในปั๊มอะไรดีๆฉี่เถอะคุณผู้ชมนะสบายใจเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องโดนด่ารับหลังโดนสาบแช่งตามหลังด้วยบอกเขาแล้วเนี่ยทำเองด้วยก็บอกแล้วพี่ฉี่ตามล้อรถหรือถังขยะก็พอแล้วโอเคสนามหญ้าก็ยังคงเขียวอยู่ได้หรือไม่ก็มีกระบะทรายอยู่ที่บ้านใช่ค่ะเต็มอิ่มกันอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะกับเทคโน26อัปเดตกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเลยใช่ฮะเวลานี้นะครับก่อนตรงประเด็นข่าวที่ยังส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะอย่าลืมนะครับอย่าไปฉีดรถกระแพงบ้านใครเขาล่ะแล้วบอกเขาเจก็ห้ามเหมือนกันโอเครู้เรื่องบ๊ายบายวันนี้สวัสดีครับ